ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นการแสดงนิทรรศการเสมือนจริง virtual exhibition และการจัดแสดงแบบนิทรรศการเสมือนจริงเนี่ยนะครับเขาจะจัดเข้าไปถึงให้เห็นวัฒนธรรมที่แบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงที่ก็ได้เห็นด้วยนะครับ เรื่องนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะเราก็อยากจะไปเที่ยวถูกไหมฮะไปสัมผัสสถานที่เที่ยวจริงทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีข่าวดีๆมานะฮะก็คือใกล้ปลายปีเนี่ยปตท.เขาก็เลยเชิญชวนไปชมนิทรรศการศิลปะมีชื่อว่า Locating the Locales a Virtual Exhibition by PTT ความหมายคืออะไรทราบไหมครับคือเป็นการจัดรูปแบบนิทรรศการศิลปะทั้งในแบบแกลเลอรี่เสมือนจริงเรียกว่า Virtual Art Galleryแล้วก็แบบเป็นผลงานจริงๆนะเป็นภาพวาดจริงๆแบบจับต้องได้เลยนี่นะครับในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่2022ที่เรียกกันว่าเชียงใหม่ดีไซน์วีค2022นะครับถามว่างานที่เขาเอามาจัดทั้งแบบงานจริงแล้วก็ดูแบบเสมือนจริงนี่นะครับเป็นการคัดเลือกบางส่วนจากการจัดประกวดศิลปกรรมของปตท.ซึ่งเคยได้รับรางวัลตั้งแต่ปี2529เอาออกมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Soft Power for Better Thailand ของปตท.นะฮะอย่างที่บอกช่วงนี้อะไรที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาเนี่ยมันเป็น Soft Power ที่ดีในแง่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับซึ่งปตท.เขาก็เลยเอาโครงการเนี่ยมาจัดนำเสนอในเรื่องของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ Locating the Locales a Virtual Exhibition by ปตท.นี่นะครับเพื่ออะไรทราบมั้ยฮะเวลาคนไปดูเนี่ยก็จะมีการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จัดแสดงศิลปะแบบเสมือนจริงนะครับและก่อนนี้นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อค้นหานิยามความเป็นท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ศิลปะและตัวตนของศิลปินไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้เห็นเทคโนโลยีการนำเสนอว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นภาพวาดจริงๆอะไรกันเลยเอาแบบเสมือนจริงมาก็ได้หรือว่าจะไปเห็นของจริงเลยก็ได้นี่นะครับงั้นใครสนใจก็เข้าร่วมชมนิทรรศการนี้เนี่ยนะครับได้ตั้งแต่วันที่3ถึง11ธันวาคมนะฮะที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ชั้น2ก็จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละครับตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 4:30 น. นะ 16:30 นะครับหรือสามารถเข้าชมแกลเลอรี่เสมือนจริงบางทีอาจจะโอ้โหถ้าจองตั๋วขึ้นบินไปไม่ทันในช่วงตรงนี้นะฮะก็ชมนิทรรศการเสมือนจริงได้นะครับทาง www.virtualspacebyptt.comนะครับหรือว่าจะเช็คข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Virtual Space by PTT นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงปลายปีนะครับมีของต่างๆเหล่านี้เราจะได้ไปเที่ยวจะได้ไปซึมซับความรู้สึกอะไรต่างๆที่ดีเพิ่มขึ้นนะครับ